สวัสดีคุณลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาศิลาทุกท่านเลยนะคะมาแล้วจ้าช่องเอเรือนทอมาแล้วช่องเผยแผ่บารมีของหลวงปู่มหาศิลานะคะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่มาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะที่ท่านใดที่สนใจจะบูชาวัตถุมงคลนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่0924360245นะคะแล้วก็ฝากพี่ๆร่วมเผยแผ่บารมีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเอเรือนทอไว้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จของหลวงปู่มหาศิลานะคะสมเด็จเสา5เนื้อผงเก่ารุ่น1นะคะปี63รู้สึกว่ารายการนี้จะมีประสบการณ์แว่วๆมานะคะข้างหลังเนี่ยจะเป็นยันนะคะเป็นยันรุ่นหนึ่งจะเป็นยันที่ปั๊มนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้ารุ่นสองตรงนี้จะไม่มีเขียนว่ารุ่นนะคะแล้วก็ยันจะจมลงไปนะคะข้างหลังเป็นรูปของหลวงปู่นะคะหลวงปู่มหาศิลาออกที่วัดโพธิ์สีสะอาดสวนสงแกเปะนะคะออกปี63พระปีนี้น่าเก็บแล้วนะคะถือว่าเป็นปีลึกแล้วเนาะรายการนี้แบ่งที่ 1,200 บาทเท่านั้นรายการต่อไปพระผงจันลอยนะคะพระผงจันลอยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปหลวงปู่อยู่ในท่านั่งกรรมฐานแบบนี้นะคะก็คือนั่งหลับตาเนาะนั่งหลับตาส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นยันประจำตัวของหลวงปู่ยันแบบนี้นะคะเป็นยันเหนือดวงนะคะยันที่รวมไปด้วยพุทธคุณที่ครอบคลุมเลยโชคลาภโภคทรัพย์นะคะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเดินทางเนาะรายการนี้แบ่งที่ 1,290 บาทนะคะแล้วก็เอกก็มีแผ่นยันเหนือดวงนะคะแผ่นยันเหนือดวงมีไม่มากแล้วนะคะมีไม่มากแล้วแผ่นยันเหนือดวงจะต้องมีการ์ดแบบนี้นะคะของแท้ต้องมีการ์ดแบบนี้ไม่ใช่ใส่ทอกซองแดงมานะคะถ้าเป็นการ์ดยันเหนือดวงนะคะยันหนูเดืองเหนือดวงรุ่นแรกจะต้องมีการ์ดสีแดงแบบนี้มาด้วยพร้อมคาถานะคะคาถาที่ใช้กับยันแผ่นนี้นะคะแล้วก็ยันเขาจะเป็นแบบนี้เนาะรายการนี้ก็แบ่งที่ 1,290 บาทนะคะมีไม่มากแล้วนะคะรายการของหลวงปู่แต่ละรายการนี้ก็เริ่มทยอยหมดกันไปแล้วเนาะก็จะมีรายการใหม่ๆเราก็ต้องรอดูเนาะว่าจะมีรายการอะไรออกมาอีกนะคะรายการนี้แบ่งที่ 1,200 บาทเท่านั้นต่อไปเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะคะพระสมเด็จแหวกม่านเนื้อลืมชื่อเนื้อบรรจุกุนะคะเนื้อผงดินเผาบรรจุกุนะคะรายการนี้ข้างหลังก็เป็นยันเหนือดวงนะคะเป็นยันของหลวงปู่แล้วก็มีลันเลขนะคะมีลันเลขทุกกล่องทุกเหรียญทุกองค์นะคะส่วนรายการนี้แบ่งที่990บาทนะคะส่วนรายการนี้ออกปีเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่เนื้อเขาจะเป็นคนละเนื้อรายการนี้จะเป็นเนื้อชานหมากนะคะเนื้อชานหมากเนื้อแดงมีจีวรที่หลวงปู่ห่มคลุมแล้วนะคะนำมาพิมพ์มวลสารด้วยพี่ๆดูซุ้มนะคะสวยงามมากเส้นรัศมีคมชัดนะคะพระแท้ต้องสวยนะคะสวยแบบนี้แหละข้างหลังนี้ก็จะเป็นยันเหนือดวงนะคะมีลันเลขแล้วก็ตอกรอสอตรงนี้รายการนี้แบ่งที่750บาทนะคะรายการต่อไปเหรียญหล่อโบราณปูหินนั่งสมิญนะคะรายการนี้เป็นเนื้อชนวนเก่าโบราณเป็นเนื้อชนวนเก่าโบราณเดี๋ยวเอาเหรียญออกมาให้ชมเหรียญหล่อโบราณนะคะสวยมากเหรียญนี้มีเลขรันนัมเบอร์ทุกเหรียญนะคะต้องมีเลขรันนัมเบอร์ทุกเหรียญเลยรายการนี้อยู่ในรุ่นอิติสุขโตนะคะอยู่ในรุ่นอิติสุขโตรุ่นเดียวกับอุ้มบาท
ท่ายืนเนาะอุ้มบาทท่ายืนแบ่งบูชาที่ 2,990 บาทนะคะแล้วก็ยังมีเต่านะคะเต่าโอ้ยรายการนี้ผิวลุงมากเลยโหพี่เต่ารวยล้านล้านนะคะโหขอเก็บได้ไหมเนี่ยเหรียญเนี้ยรู้สึกว่ามันจะโหขนลุกขออนุญาตเก็บนะคะขออนุญาตเก็บเหรียญนี้เดี๋ยวเหรียญใหม่มาให้ชมคือสวยมากอะตั้งแต่บูชามายังไม่เคยเห็นสีเหรียญแบบนี้เดี๋ยวเอาเหรียญใหม่ให้ชมแล้วกันนะคะเดี๋ยวแบ่งเหรียญใหม่ให้ซีนเดิมๆเลยนะคะซีนเดิมๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตหามีดแกะก่อนเขายังอยู่ในซีนเดิมอยู่นะคะขออนุญาตแกะเนาะแกะเพื่อที่จะได้ชมความงามของเหรียญกันนะคะพญาเต่าโอ้ยเหรียญนี้ก็สวยเมื่อกี้นี้เป็นสีลุ้งมากๆรายการนี้ก็เงาแวบเหมือนกันโอ้โหทำไมเต่ารอบนี้มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยมวลสารก็มีนะคะมวลสารเห็นไหมคะมวลสารตรงนี้นะคะบางองค์มวลสารนี้จะแบบเยอะมากนะคะบางองค์มวลสารก็จะมีนิดหน่อยนะคะตรงมวลสารนี่พี่ๆบางท่านบอกว่ามีมวลสารนิดเดียวนี่แท้หรือไม่แท้นะคะแท้หมดนะคะจากช่องเรือนทองนี่แท้หมดอันนี้โค้ดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสอรอจะส่องมวลสารไม่แน่ใจว่ามีเส้นผมออกมาให้เห็นไหมไม่มีนะคะแต่ก็มีภายในมวลสารตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นโลหิตของหลวงปู่นะคะแล้วก็เป็นขนเป็นผมนะคะของหลวงปู่ผสมอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยรวยล้านล้านนะคะนี่เป็นภาษาจีนเป็นคำมงคลของจีนเขานะคะรายการนี้นะคะแบ่งที่ 2,950 บาทนะคะ 2,950 บาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปสมิงคำรามนะคะสมิงคำรามรุ่นอิติสุขโตเนื้อสำนิดพายเงินนะคะรายการนี้ก็ไม่เบาจัดไม่เบานะคะใต้ฐานเขาก็จะมีอุดมวลสารเน็ตๆเลยนะคะแบบนี้มีอุดมวลสารรายการนี้แบ่งที่ 2,500 บาทนะคะ2,500 บาทเท่านั้นอันนี้อีกเนื้อหนึ่งนะคะรุ่นอิติสุขโตนะคะอันนี้เป็นเนื้อสำริดพายเงินเนื้อสำริดพายเงินเนาะที่ให้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเนื้อฉนวนเก่าโบราณนะคะอันนี้ฉนวนเก่าโบราณอันนี้เนื้อสำริดพายเงินเขาก็จะสวยต่างกันเนาะแต่ว่าราคาบูชาราคาเดียวกัน 2,990 บาทนะคะต่อไปเป็นเหรียญสแตมป์เหรียญสแตมป์ของหลวงปู่นะคะข้างในยังเป็นซีนเดิมอยู่เนาะยังไม่ได้แกะซีนเดิมออกนะคะสังเกตดูดีนะคะถุงสะท้อนจะเห็นไหมเนาะขีดตรงนี้เนาะเห็นไหมคะจะต้องมีนะคะ
แล้วก็ดูตรงนี้นะคะตรงนี้เห็นไหมคะต้องโค้งสวยอย่างนี้เลยนะคะไม่ใช่เป็นก้อนแล้วอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งเรามาดูกันโค้ดสอสาราตรงนี้เห็นไหมคะจะต้องมองว่าเป็นสอสารานะคะรายการนี้นะคะเป็นรุ่นพลิกแผ่นดินพระอาจารย์สุริยันด้านหลังนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหลวงปู่มหาศิลานะคะรันเลขทุกเหรียญเลยเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะรายการนี้แบ่งที่ 2,500 บาทนะคะมาพร้อมกล่องเดิมเขาเลยรายการต่อไปพระผงนั่งเมฆยังมีแบ่งนะคะพระผงนั่งเมฆเห็นไหมคะขีดตรงนี้วันนี้มีความอยากส่องกล้องแต่ส่องไม่เป็นทำไมมันไม่เห็นนี่นะคะมันไม่โฟกัสพอมันเห็นแล้วมันหายไปโอเครายการนี้นะคะแบ่งที่ 1,500 บาทนะคะคุณแผนปลาไหลเผือกยังมีแบ่งนะคะยังมีแบ่งขออนุญาตแกะซีนนะคะนี่ก็แกะซีนเลยเนาะรายการนี้นะคะเป็นคุณแผนปลาไหลเผือกของหลวงปู่มหาศิลานะคะคุณแผนปลาไหลเผือกเนาะเดี๋ยวเอาด้านหลังให้ชมนิดนึงเขามีรันเลขนะคะมีรันเลขด้วยมาดูกันว่าโหมวลสารนี้กลมบล็อกเลยองค์นี้สวยมากมาดูกันเลขอะไร2090นะคะรายการนี้คุณแผนปลาไหลเผือกตะกุดทองแดงสองฝั่งแบบนี้นะคะตอนนี้เหลือองค์สุดท้ายแล้วไม่แน่ใจว่าจะหาได้อีกหรือไม่นะคะ2090นะคะรายการนี้แบ่งที่ 5,590 บาทนะคะองค์สุดท้ายที่มีณตอนนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะหามาได้อีกหรือไม่นะคะเขาจะแบ่งให้อีกหรือไม่ตอนนี้กระแสกำลังมาแรงด้วยนะคะสำหรับคุณแผนปลาไหลเผือกนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายและยิ่งเป็นปลาไหลเผือกด้วยนะคะรีบเลยรีบเลยใครที่กำลังจ้องอยู่นะคะใครที่กำลังจ้องอยู่รีบเก็บได้เลยแล้วก็รายการนี้หล่อลอยองค์รุ่นบาทเงินล้านนะคะรุ่นบาทเงินล้านเป็นหล่อลอยองค์นะคะใต้ฐานมีมวลสารแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นเนื้อเมฆพัดนะคะสวยสวยมากเป็นเนื้อเมฆพัดอุ้มบาทเงินล้านนะคะรายการนี้เป็นจัดสร้าง 2,500 องค์เท่านั้นนะคะออกปี64ที่สวนสงแกเปะนะคะเป็นบาทที่รอรับสิ่งดีๆนะคะโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะคะรายการนี้แบ่งที่ 3,900 บาทนะคะ 3,900 บาทเท่านั้นรายการต่อไปใครที่กำลังมองหาโชคลาภอยู่นะคะเหรียญยี่กอฮงนะคะเหรียญยี่กอฮงขุมทรัพย์เศรษฐีเลยนะคะตำหนักเจ้าพ่อยี่กอฮงรายการนี้หลวงปู่เมตตาไปอธิษฐานจิตปลูกเสกที่ศาลเจ้าพ่อยี่กอฮงเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาขยับเป็นที่เรียบร้อยนะคะขยับขึ้นอย่างสูงเลยเนื้อทองแดงนะคะใครที่กำลังจ้องอยู่รีบเก็บนะคะแล้วก็รายการนี้สร้างหมื่นไม่แน่ใจว่า 19,999 หรือ
หรือหมื่นห้าเอ๋จำไม่ได้เพราะว่ามันเยอะเนาะแต่ว่าไม่ถึง20,000ค่ะเนื้อนี้แล้วรายการนี้อยู่ที่เลขหลักร้อยนะคะ921นะคะ921ตรงนี้ตอกว่าปู่ศิลาเสกนะคะเจ้าพ่อยี่กอหงใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะขุมทรัพย์เศรษฐีเทพเจ้าแห่งโชคลาภรายการนี้แบ่งที่2,900บาทนะคะ2,900บาทเท่านั้นใครที่กำลังมองอยู่นะคะราคาอาจจะขยับขึ้นสูงกว่านี้ไปอีกนะคะมีไม่มากนะคะมีไม่มากแล้วก็รายการต่อไปเป็นรายการนี้ที่ระลึกฉลองอายุวัฒนะ77ปีนะคะองคตนะคะองคตปี64มาแล้วองคตมาแล้วใครที่กำลังรออยู่นะคะนี้รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะคะเนื้อทองทิพย์องคตมาแล้วรีบเลยอย่ารอช้านะคะอย่ารอช้าเพราะว่าอาจจะพลาดได้เอมีแค่2เหรียญมีแค่2เหรียญเท่านั้นรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะคะเนื้อทองทิพย์เนื้อทองฝาบาทนะคะเนื้อทองทิพย์นะคะแบ่งราคาเนื้อทองทิพย์เนี่ยแบ่งในราคา 3,990 บาทนะคะ 3,990 บาทเท่านั้นแล้วก็รายการต่อไปเป็นเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงรายการนี้ 3,900 บาทนะคะแต่เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงจะดูเข้มขังมากนะคะดูเข้มขังเลข9365นะคะ9365 3,900 บาทเท่านั้นเนื้อทองแดงพระผงเจริญทรัพย์นะคะรายการนี้หลวงปู่เมตตาออกแบบเขียนแบบเองทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็รวมถึงการอธิษฐานจิตปลุกเสกนะคะองค์จริงสวยมากๆเลยนะคะงานออกมาได้สวยสวยมากๆลงตัวไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีมวลสารเป็นจีวรเก่าของหลวงปู่นะคะจีวรเก่าของหลวงปู่เนี่ยพีมวลสารไปด้วยแล้วก็มีเลขรันนัมเบอร์ทุกองค์เลยนะคะโอ้699สวยมาก699นะคะรายการนี้ข้างหลังเนี่ยจะเป็นพลอยนะคะเป็นพลอยเสกนะคะเป็นพลอยเสกรายการนี้แบ่งที่650บาทนะคะมีไม่มากแล้ว650บาทเท่านั้นค่ะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่มาแบ่งปันกันประมาณนี้นะคะยังมีเบี้ยแก้นะคะเบี้ยแก้ยังมีแบ่งนะคะยังมีแบ่งตอนนี้รายการของหลวงปู่จับต้องได้ยากมากแล้วนะคะเบี้ยแก้นะคะแบ่งบูชาที่500บาทนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะวันนี้เอกก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลามาแบ่งปันกันประมาณนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจก็สามารถทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ0924360245นะคะพี่ๆท่านใดที่จะร่วมเผยแผ่บารมีนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเอเรือนทอได้เลยนะคะวันนี้เอเรือนทอลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ